โอเคครับผมก็ขอสวัสดีกับชาวอะดรีนาลีนชาแนลทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกันสบายๆนะครับเกี่ยวกับมวยนะครับรายการวันลุมพินี34นะครับผมซึ่งเป็นการเจอเมืองไทยนะครับ VS ยอดเหล็กเพชรนะครับเมืองไทย PK สัญชัยเจอกับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนะครับผมมันเป็นวัวเคยค้าม้าเคยขี่นะครับไม่เจอกันมานานตั้ง6ปีนะครับโอกาสแห่งการล้างแค้นมาถึงแล้วนะครับยอดเหล็กเพชรนี่คือแค้นจริงๆนะครับเจอกัน2ภาคแพ้ทั้ง2ภาคเลยนะครับผมยอดเหล็กเพชรจะลบล้างแผลเก่าที่ค้างในใจได้ไหมนะครับหรือจะเป็นเมืองไทยที่จะย้ำเติมแผลเป็นครั้งที่3ภาคที่3นะครับผมก็เจอกันในวันเดียวกับรถถังเจอกับซูเปอร์เล็กนะครับในวันที่22กันยายนนะครับณสนามเวทีมวยลุมพินีกรุงเทพนะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับเมืองไทยก็ฉายานะครับสอบผีดิบนะครับผมก็สอบก็อันตรายพอสมควรนะครับผมส่วนยอดเหล็กเพชรก็เป็นมวยทนนะครับหมัดหนักนะครับเน้นหมัดนะครับเดินบู๊เดินต่อยนะครับผมถ้าอยู่ยืนไม่ดีจริงๆก็โดนหมัดยอดเหล็กเพชรก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับผมคู่นี้เจอกันมาแล้ว2ภาคนะครับผมเป็นเมืองไทย PK แสนชัยนะครับที่คว้าชัยชนะไปทั้ง2ภาคเลยแต่ในวันที่22กันยายนจะจัดเป็นภาคที่3นะครับในกติกามวยไทยแคสเวทนะครับผมหมัดเท้าต่อศอกเต็มที่นะครับก็เป็นคู่หนึ่งอีกน่าดูนะครับว่าใครจะชนะยอดเหล็กเพชรจะล้างแค้นได้หรือไม่นะครับผมหรือจะเป็นเมืองไทยที่ย้ำแค้นติดต่อกันเป็นภาคที่3นะครับผมโอเคครับก็ไปติดตามกันนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศออกอากาศ170ทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเท่านี้หมดนะครับติดตาม Facebook วิเคราะห์วิจารณ์นะครับใต้คอมเมนต์มาว่ากันนะครับคู่นี้เป็นยังไงนะผมโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าสวัสดีครับผม